ขวาแล้วครับขวาแล้วครับเปิดเลยครับคู่ที่3นะครับบาแลซอกกับอานัสนะครับก็ถ้าอบอุ่นร่างกายพร้อมแล้วนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่บาแลซอกนะครับกับอานัสนะผมบอกได้เลยว่าจะลืมไหมว่าบิ๊กแบทครับบิ๊กแบทฟุตซอลนะครับครับโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวผมไปนะครับมีใครบ้างฟุตซอลอีกเข้ามาเล่นด้วยแต่ว่าในการเล่นในสนามมันยากไม่ได้แค่2ท่านแต่จะมา10คนก็จะเล่นแค่2ท่านในสนามบรรยากาศในสนามเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับผมบอกเลยวันนี้บิ๊กแมตช์นะคู่นี้ชอร์กเชอร์ขอไทย4899นะครับเมื่อสักครู่บอกว่าน่าจะเป็นต่อต้าหรือเปล่าต่อต้ามีฮอตนะครับท่านใดเป็นเจ้าของรถนะครับขยับรถด่วนนะครับผู้ที่ด้านไม่ได้ในเรื่องของสวยไปพูดเลยเขาเข้าเลยมีหลายโทรศัพท์เลยแบบมันไม่เข้าแต่การลงอย่างเงี้ยจะลืมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้อังคารที่23ตุลาคมจะมีฟุตบอลนัดชม4คู่นะครับ4คู่ที่มานี้ก็ประกอบไปด้วยที่เริ่มไหนยังอ่ะยังไงไม่เป็นไรบรรยากาศในสนามมันคุยกันได้ไม่เป็นไรเราผมไม่ถือตัวไรแล้วสี่คู่ที่มาวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับมึงเขียนบิ๊กแมตช์ครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คู่แรกนะครับวันนี้นะครับนี่เรากลับมาถ่ายกล้องหลักแล้วครับสวัสดีแบตมีปัญหาเล็กน้อยครับผมนะครับแล้วก็เป็นชาวจันทร์พบกับเจ้าคุณมิ้งเข้าตอนนี้เข้าเลยสุดทางครับเคพียูพบกับมุสลิมเทพผมนะครับแล้วก็คุณสี่ผู้พบแอลจ๋าแต่ละทีมสนุกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันแล้วต้อจะใส่เสื้อขาวคาดแดงครับตอนนั้นจะเป็นแดงล้วนครับผมบอกเลยครับคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับสำหรับทีมบาแลซอกเสื้อสีขาวทีมแดงนะครับส่วนอานัสเสื้อสีแดงล้วนนะครับผู้เล่นนะครับมีเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยโลกด้วยนะครับสำหรับบาแลซอกนะครับแล้วก็ฟุตซอลอีกนะครับหลายท่านและส่วนอานัสก็เช่นเดียวกันนะครับผมจำชื่อไม่ได้แต่ต้องหนึ่งเนี่ยจำชื่อได้นะครับแต่ผมจำได้อยู่คนเดียวนะครับสำหรับบาแลซอกอัศวินนะครับขอใครนะครับบาแลซอกนะครับบาแลซอกนะครับผมจำชื่อได้คนเดียวก็คืออัศวินหรือว่าฉายานิดเดียวก็เล็กปาทูนะครับยังไม่เริ่มนะครับยังไม่เริ่มแต่ยังคล่องแคล่วว่องไวนะครับนี่นี่พี่ชายอ่ะส่วนนี่ถ้าเทียมกันก็เหมือนกับผู้เล่นราชนาวีกับเกษมบัณฑิตเลยนะครับเพราะว่าคุยทั้งสองทีมนี่เกษมบัณฑิตผมคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าผมไม่ชมของบ่อยนะครับส่วนราชนาวีนะครับหลักไอคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพรสุดครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมบอกเลยปักลินทิวากรอนิรุทธ์อนาวินนะครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้วครับครับเกมเริ่มครับเริ่มอานัทอยู่ในเสื้อแดงล้วนครับแดงล้วนครับอานัทฝ่ายเริ่มเล่นด้วยต่ออยู่ที่ขาวคาดแดงครับแล้วก็อานัทพลนะครับสำหรับอานัทเอาแล้วนี่ครับความเอาเองความเจจัดนะครับสำหรับลูกศรครับคืนนี้คู่ที่สามว่าเลยนะครับต่อไปนะผมว่าจะลงกันต่อนะครับลูกนี้บอลแรกก็เป็นฝ่ายลุกก่อนเลยนะครับหมายเลขหกเปิดอานัทนะครับขอโทษพี่บอลแรกก็ตัดลูกไม่ได้ทำได้หลังเดินหลังบอลแรกก็ลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับถึง6ปีแล้วก็เจ
ที่มาทำการแข่งขันสนามแห่งนี้นะครับอย่างชื่อเดิมนะครับโลกเมแต่ผู้เล่นนักการจะเปลี่ยนบ้างนะครับพออายุก็ขึ้นไปนะครับโลกเมบาเลซอได้ลูกนะครับจ่ายขึ้นหลังมาบาเลซอให้มาเลือกแปดหมายเลขแปดน้องขึ้นตัวเองแล้วโลกเมเล่นแล้วก็ได้ในการขึ้นแล้วไปครับทักทายก่อนเลยนะครับบาเลซอโลกเนี่ยนั่งเติร์ด้านนี้ครับหมายเลขสิบว่าถ้าไม่ได้ชนคู่นี้เสียดายนะครับโลกเนี่ยเปิดย่างมาเข้าด้านหลังนะครับอันตรายนะครับทีนี้ก็เป็นได้ที่ยิงขนาดผู้เล่นของอานัสครับผมอานัสหมายเลขสิบนะครับเปิดออกมาที่ด้านขวาด้านขวาต้องบอกว่าเป็นของผู้เล่นของบาเลซอ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 ก้าวมาลงกระชากไปทางด้านขวาขวาที่กำลังไปครับน่าเก่งเก่งนะครับน่าความสนุกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับเปิดยาวขึ้นมาเป็นลูกพัดออกไปนะครับลูกนี้จะได้ตัดเลยจากเส้นข้างนะครับทางด้านบาเลซอฟบาเลซอฟเปิดยาวขึ้นมาทางซ้ายซ้ายลงข้างขวาไม่หมายเลขแปดนะครับทางขวาหมองเพื่อนของตัวเองนะเปิดพื้นหลังมาก่อนน่าแบบต้องหาช่องกันเองนะครับคุณซอเนี่ยหาจังหวะลูกนี้ได้ลูกดูนะครับทางด้านบาเลซอมีจังหวะอีกแล้วลูกนี้ทางซ้ายสายขึ้นหลังมาค่ะลูกนี้ลูกดูทันทีเป็นลูกออกข้างประตูไปหลังลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาทันทีนะครับไปนะอันนัดยังไม่เปิดขึ้นมาได้เป็นขึ้นไปทางขวาแต่ของลูกดูต่อเพื่อนลูกนี้มาได้สำเร็จติดโพเลนของบาเลซอออกไปจะได้ตั้งเตจากเส้นข้างนะครับทางด้านอานัทเป็นลูกทางต่อไปเช่นเดียวกันขอต้อนรับชื่อทีมหน่อยครับอ๋อเสื้อขาวครับเป็นจะเป็นบาเลซอนะครับเสื้อแดงจะเป็นอานัทเยอะผมโหลิกเต็มทีมนะครับอานัทเปิดยาวขึ้นมาทันทีครับฝากคนแชร์นะครับคู่นี้มันมากครับเชื่อผมลูกนี้เป็นลูกออกไปนะครับเล็กเปิดมาทันทีนะครับทางด้านบาเลซอบวกข้างขวาไปทางซ้ายสายยังไม่เปิดต่อให้เพื่อนลูกนี้มีจังหวะหรือไม่ถือหลังมาก่อนนะครับนี่นะครับความสามัคคีคือพลังสู่ความสำเร็จนะครับเจ้าฟิวนะครับเจ้าฟิวบาเลซอบนี่นะครับตัวหาพิการโลกเลยนะครับมาเจ้าเล็กเอามาทำไมที่ก้าวชื่อแล้วก็ลืมเนี่ยไปจ้าวกระจาวบัตรกระจาวบัตรนะครับอันดูนี้มาตามหมายเลขสิบของนัสอานัส77แม่ตัวของอานัสนี่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆทางมูบีอยู่มูบีก็จะรู้ทุกคนเลยนะครับผู้ซ้อมอีกมูบีนี่ก็น่าจะ 80-90% จำชื่อได้หมดยังไม่มานะครับน่าจะติดภารกิจนะครับพอวันทีส่งนักศึกษาไกลด้วยนะครับลูกนี้เป็นฝ่ายของลูกตัวนะครับทางด้านบาเลซอบาเลซอโยกนิดนึงเลยไปได้หรือไม่บาเลซอโยกข้างขวาเข้ามาให้คนต่อเพื่อนไม่มีเพื่อนขึ้นไปเติมนะครับปีกุดนะครับหน้าไปแล้วจะปีกุดนะครับลูกนี้จะได้ตั้งใจจะเส้นข้างนะครับทางด้านบาเลซอต่อเพื่อนเป็นผู้เล่นของอานัทอานัทว่าไม่รอช้าทิ้งตัวไว้ได้ติดบาเลซอฟติดอานัทตัดลูกไว้ได้ลูกนี้สไลด์ลูกออกไปก่อนนะครับทางด้านบาเลซอฟฝ่านะครับฝ่าย้อนหลังนะครับเล่นหมายเลขคู่เมื่อกี้ผมไงอ๋อคู่เมื่อกี้เสมอกัน0-0ครับทำนายยาวกับทิติรัตน์ครับเสมอกัน0-0ครับแรกกันมันมากครับแรกมันโคตรมันเลยครับคู่เมื่อกี้กำลังใจแต่ละทีไม่มีสกอร์นั่นเองครับเมื่อเพื่อนผิดพลาดนั่นก็ให้อภัยกันนะครับเราก็เริ่มกันใหม่นะครับที่ว่าใครน่าจะทำได้ตามใจคุณนะครับเรื่องผิดพลาดก็ต้องมานะครับลูกนี้ได้ลูกคืนแล้วจังได้บอลแล้วก็บอลแล้วก็เป็นอานาตัดลูกไม่ได้ตรงนี้ทักคว้ามาต้องสไลด์ลูกไปก่อนนะครับหรือจะได้ตั้งเตะจากเส้นข้างนะครับทางด้านอานาว่าแต่ละคนนั้นรูปร่างแข็งแรงนะครับเล่นกีฬาเนี่ย
กีฬาแน่นอนนะครับกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับอะไรก็ทดแทนไม่ได้นะครับลูกนี้จะได้ตั้งใจอย่างเส้นข้างนะครับตามด้านอันนั้นอันนั้นต่อยเพื่อนลูกนี้ทางขวาได้ลูกโยนโยนไม่ยิงต่อยเพื่อนทีมจ่าแถวออกข้างนะครับออกข้างของตันย่านนั้นแหละอันนั้นเริ่มเป็นทีมมาจากของตันนะครับแถวของตันแถวนั้นแหละครับลูกนี้เปิดยาขึ้นแต่ว่านักเตะก็มาจากหลากหลายนะของราชนาวีสองคนแล้วก็เกษมบัณฑิตหนึ่งคนแต่โยนไม่ยิงนะต่อยไปเล็กสิมาจากราชนาวีหมายเลข9บาเลซอโยกเข้ามาทางซ้ายสายต่อยมาลูกไปหนึ่งข้าวมีอดีตไม่ดูที่แขนดิถ้าพันน่ะคือปัจจุบันหลุดในความลุกโดนแล้วก็บาเลซอมาลูกแปดไอ้ลี่มันไม่ได้เล่นปีเนี้ยเสร็จแต่บาเลซอยังขึ้นไม่ได้นะครับยังหาจังหวะขึ้นไปทางเกมหลุดในเป็นฝ่ายของลูกบาเลซอเป็นลูกออกนะครับคุณก็บาวนะครับมันมองไกลนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเพื่อนักกีฬาบางทีมองไม่ชัดเจนนะครับลูกนี้ได้ลูกตัวมาเป็นผู้เล่นทางด้านอาณาจักรทางด้านบาเลซอนะครับอาณาจะได้ทางเตะจากเส้นข้างลูกนี้จากมาเซนเตอร์อาณาจักรเตะจากขึ้นมาระวังด้วยนะครับเพื่อนนักกีฬานะครับลูกนี้เปิดตาขึ้นมาบาเลซอนออกทางประตูเลยครับแล้วรุ่นเดียวกันที่ทางด้านนะปาณัตโตเตาลูกหล่อไหมเอาคนไหนครับหล่อทุกคนครับผมไม่มีเพื่อนนะครับบาเลซอมารุ่นเดียวกันที่บาเลซอเป็นนะสนามนี้ก็คือตัวหลีกจะลงได้แค่2ตัวครับในสนามล้อครับปาณัตนำประตูต่อศูนย์นะครับ1ประตูต่อศูนย์แล้วนะครับถามเอาเลยนะครับทางด้านบาเลซอครับตอนนี้ครับในส่วนของเวลาของผู้เล่นของบาเลซอนะครับก็ถูกจ่อไว้หนึ่งประตูนะครับจากยิงของผู้เล่นอาร์ตนะครับบาเลซอไปแล้วนะครับอาร์ตนะตอนนี้นี่เป็นทีมที่สองทีมนะครับเข้าสู่ฟุตบอลที่ต้องถามผู้เจนจัดเลยนะครับว่าในบาเลซอนมีทั้งหมด5ผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นฟอนต์ลองนะครับตัวสามารถที่จะลงได้เราจะใช้สองท่านนะครับสองแขนเอาไว้ครับแขนมือที่ข้อมือด้านขวาครับหรือว่าซ้ายสีน้ำเงินนะครับนั่นคือซ้ายจะลงสนามในการเล่นได้แค่สองผู้เล่นนะครับแต่จะมาสิบตัวก็ลงได้สองผู้เล่นนะทราบแล้วนะครับหลุดเมย์เปิดต่อขึ้นมานะครับเราต้องถามผู้รู้นะครับถึงจะได้ชัดเจนนะครับหลุดเมย์เปิดต่อขึ้นมาทันทีนะครับต้องนำกลยุทธ์มาใช้บ้างแล้วนะครับบาเลซอโลเมเปิดต่อขึ้นมาทางด้านหลังจีบบ้างนะครับนี่อานัทนำอยู่นะครับ1ประตูต่อ0ครับเวลาก็ถอยแรกครับลงมานะครับแรกเหลือเวลาอยู่6นาทีครับผมนาทีเสร็จๆนะครับบอลมันมากครับแรกกันยับครับทันทีนะครับทางด้านอานัทมาไม่มีเพื่อนนะครับเป็นโลกออกไปนะครับจะได้ปล่อยขึ้นมาผู้รักษาประตูทักทายครับจ่ายมาเซ็นเตอร์เปิดยาวขึ้นมาให้หมายเลขสิบเอ็ดทางด้านบาเลซอจ่ายมาทางด้านกลางเป็นอาณาไปอีกแล้วอาณาหมายเลขเก้าคืนหลังมาเซ็นเตอร์โยนข้ามไปทางอัพขวาลูกแก่เป็นโลกทักต่อไปแหมขอโทษกันนะครับดันแล้วก็สมุนสังกัดสโมสรเดียวกันนะครับเผื่อกันนะครับเพราะวงการฟุตซอลนี่รู้จักกันหมดนะครับโลกนี้เป็นโลกฝ่ายเปิดขึ้นมานะครับจำได้ดันแล้วซ้อมดันแล้วซ้อมโยนนี่นึงแล้วตกยาขึ้นมาแล้วแต่จับฉลากไปเกมไหนก็ต้องแข่งนะครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาชมเกมแข่งขันกันต่อครับนะครับ1ประตูต่อ0ครับอานัทขึ้นนำครับจากมาในกลางเกือบลงมือเหมือนกันนะครับทักทายครับแฟนเพจนะครับนะครับทักทายทุกคนเลยนะกลับวันคืนหลังมาครับผู้เล่นหมายเลข3นะครับผู้เล่นหมายเลข2เป็นบอลคืนหลังมานะครับนะครับผู้เล่นหมายเลข2นั้นนะครับเรียกว่าดึงตัวเลขมานี่พอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าจาหรือว่าเจ้าฟิวนะครับเจ้าโยนะที่ท
เรียกว่าผู้ชมที่กำลังดูฟุตซอลอยู่แต่ละทีมนะตอนนี้นะทั้งสองทีมนี่มีตัวฟุตซอลอีกล้วนๆนะครับก็คือมีเยอะพอสมควรแต่ในสนามนั้นสามารถที่จะลงได้2,000นะ2ตัวเท่านั้นนะครับก็จะมีตัวกระแสบัณฑิตแล้วก็ตัวราชนาวีนะครับในทั้งสองทีมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีใครบ้างเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเวลานั้นเหลือ4นาทีครับท่านผู้ชมครับจะได้มีเล่นในสนามได้แค่2คนต่อทีมนะครับเบอร์เจนี่ยู20ทีมชาติไทยชื่อวรปัตนะครับวรปัตหรือว่าฉายาที่เจ้าโยครับผมพิธีวานี้แน่นอนนะครับครับไปลวกหลังประตูไปไปลวกออกหลังประตูไปนะครับเสร็จนั้นให้เปิดขึ้นมาหมายเลข12ก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับอานัสอานาวินนะครับครับฮาคิมนะก็ปัจจุบันนั้นก็ไปในลีกไปในลีกแล้วนะในส่วนของฮาคิมนะเก่งเก่งนะครับแหมมันก็ต้องมีนาชัยมักขยันนะผู้เล่นหมายเลข2 12นะหลายบอลมาให้รณชัย12ต่อหลายบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข7จังหวะขึ้นมาใหม่หลายบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข7ลามก็ลุกสั่งไปทางขวาแล้วออกหลังประตูไปนะครับหมายเลข7นะครับของเบลเลซอนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ถามว่าอัศวินอัศวินเคยติดท่าเรือนะครับแต่ว่าเป็นชาติท่าเรือสราสามารถของแชมป์เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมขอตัดเสียงไปโค้ชสองสนามก่อนแล้วกันนะขึ้นมานะครับก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆนะครับถึงจะถึงความสำเร็จนะครับมีแมวมองอยู่แล้วนะครับโลกนี้เปิดต่อขึ้นมาทันทีนะครับทางบาเลซ่าบาเลซ่าเปิดไปไหนสองยิงโลกนี้ติดผู้เล่นทางด้านอานันต์ลูกเร็วบาเลซ่าอานันต์ของลูกโกนะครับหมายเลข77ต่อให้เพื่อนทางขวาขวาคือหลังมาบอลลูกนี้อานันต์อาณาจักรเลข11ยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะจังหวะเพื่อนขึ้นมาเติมมาเสริมนะครับเพื่อจะไปทำเกมเป็นลูกออกนะครับเป็นลูกท่านต่อไปแฮนด์บอลนะครับสนุกนะครับเสียวแวบแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาวรปัตออกแล้วครับสำหรับวรปัตออกนะครับบาเลซ้อนบาเลซ้อนอันนี้จะได้ไปกับพระมาเลเซียมาสนามมาเลเซียสิบเปอร์เซ็นต์ยังได้ขึ้นกลับมาพุ่งสามประตูมองแล้วยกบอลยาวแล้วนะสามประตูเจ้าเบนก็ได้บอลอยู่นะเจ้าเบนราชนาวีผู้เล่นของมาเลซ็อกก็ชักได้บอลอยู่เอาตัวรอดได้ครับแต่ว่ายังทรงตัวไม่ได้ชาชายตัวเล็กก็แต่คล่องมากแล้วลูกนี้ปั๊มบอลก็ลึกมาถึงผู้รักษาประตูนะครับนี่เลี้ยงอยู่ที่กระแสบัณฑิต8ปีแล้วนะครับจะมาไม่จบก็อยากจะจบนะครับพวกมาให้ออกนะครับไม่มีผู้รักษาประตูก็เนี่ยน้องอ้วนนะเนี่ยเธอละ4มือครับโอ้โหลูกแรกเป็นฝ่ายของลูกตัวนะครับทางด้านบาเลซ็อบาเลซ็อบอลเลี้ยงลงมาทางด้านกลางต่อยไปได้ไหมมาเป็นลูกท่านต่อไปลูกนี้สื่อของเราก็มาจับตานะครับว่าเบอร์ไหนยิงนะครับตอนนี้ยังเปรียบอยู่นะครับลูกนี้บอลแรกซ้อมบอลแรกซ้อมจ่ายขึ้นมาหมายเลข4หมายเลข4ต่อยขึ้นหมายเลข3หมายเลข3ไม่จังหวะแต่ไม่มีโอกาสนะครับลูกนี้ทัชออกไปครับบอลเล่นต่อหน้าต่อไปเดี๋ยวในสนามแห่งนี้นะครับใครมาเล่นสนามแห่งนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นฟุตซอลอยู่ทุกท่าหลายท่าเลยครับงงอยู่ลงนี้คือหลังมาก่อนนะครับทางด้านบาเลซ็อกบาเลซ็อกเปิดมาที่สิบสองสิบสองยังไม่เปิดนะครับเปิดยาวขึ้นมาลงนี้เปิดมาหมายเลขห้าหมายเลขห้าคือมาทำแดงงานแล้วเปิดยาวขึ้นมาทรายสายใจตัวโกรับลูกแล้วเนี่ยลูกนี้ตัดเร็วไปได้นะครับอานัทมาอีกแล้วอานัทในจังหวะเข้ามาจิ้มนาทีเซฟคนแรกอานัทเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์โบเลอร์นะครับโบเลอร์ที่ได้ประกาศชื่อหมายเลข13ครับผมชื่อได้เลยนั่นแหละ11 11ของใครหมายเลข11
สิบเอ็ดจริงใช่ไหมครับผมสิบสองอันนั้นผิดนะครับพูดไปง่ายๆจำชื่อไม่ได้แล้วโอ้เวลาการแข่งขันขึ้นเวลาแรกโอ้พอดีนี่นะครับถือว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับและโอกาสหรือว่าจังหวะในการทำแต่ว่าโอกาสจะไม่ได้มาครับแต่ยังพยายามอยู่นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความพยายามยกสองประตูต่อศูนย์นะครับอานัทนั้นนำสองประตูต่อศูนย์นะตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับก็ถือได้ว่าทั้งคู่นั้นเปิดเกมแรกก็ได้สนุกมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของบอลซ้อนนะครับโดนนำไปสองประตูต่อศูนย์ในช่วงเวลาหลังนี้นะครับจะมีการตีประตูคืนได้หรือเปล่านะต้องสองทีเนี่ยนะครับถือได้ว่ามีตัวแบบทีเด็ดนะครับหลายๆตัวเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นจ้านะครับจ้าหรือว่าทศพลนะครับทศพลโอทองก็ดีนะครับหรือว่าวรปัตรก็ดีนะครับในส่วนของในส่วนของบาลซ้อนะฮะแล้วก็ในส่วนของอารัตนะก็จะมีเจ้าเป็นนะครับแล้วก็มีเจ้าวีแล้วก็เจ้าเตี้ยนะครับในส่วนของอารัตนะถือได้ว่าทั้งคู่นั้นเตรียมความพร้อมมาได้ดีนะเตรียมความพร้อมมาได้ดีครอบครัววันเหมือนกันนะครับผมเองเป็นวันหยุดนะครับเอาละครับสำหรับแฟนเพจที่อยู่บ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ากำลังสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับแล้วกำลังสนุกเลยทีเดียวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยตอนนี้ตากล้องผมแม่งไม่เดินแล้วแม่งขี้เกียจโอ้ขี้เกียจแอดมินผมไม่นั่งแต่คนแรกมึงแม่งขี้เกียจว่ะจะยักไอ้ห่าแล้วนั่งขนาดนี้อยู่บ้านเถอะอะไรวะแล้วตอบคอมเมนต์กันหน่อยมาตอบคอมเมนต์กันหน่อยต้องบู๊แล้วบาลาซ้อนะครับนะครับตอนนี้แฟนเพจสั่งมาต้องบู๊แล้วอยากเห็นหน้าคนข้างๆใครอ่ะอ๋อชอยแอนเนาะจัดไปครับสกอร์20นะตอนนี้สกอร์20ก็มาทักทายกันได้ครับขอกดไลค์กันแบบลืมๆหน่อยแล้วขอกดไลค์หน่อยขอกดไลค์หน่อยลืมๆหน่อยอยากเห็นแบบกดไลค์แบบเต็มหน้าจอจะให้ค้างชื่อใครบอกได้นะตอนนี้ว่างอยู่เอาละครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสำหรับนะแฟนเพจที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากเลยผมเช็ครายชื่อครับที่ส่งรายชื่อมานะครับมีมานะนั้นก็จะมีนาพิธิรัตน์นะครับรัตนนท์นะครับเสมอนะครับนะครับเสมอกับคณยาไป0ประตูต่อ0นะครับวงเชียร์ราชนะครับของราชนาวีสนามที่ไหนครับสวยครับสนามที่อัตตะกวาครับขอบคุณครับที่มีแฟนเพจจะชมทีมสนามเข้ามาครับหมายเลข9นะครับเอาละครับกลับมาชมเกมการแข่งขันในช่วงคุยละหลังกันต่อครับท่านผู้ชมครับบอลดูเพื่อนครับไหลบอลมาจ่าได้บอลนะเจ้าฟิวครับไหลบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข9ครับจ่าไหลบอลมาให้เจ้าฟิวอีกครั้งหนึ่งไหลบอลมาให้เวโรดลังประเสริฐเวโรดลังประเสริฐคือหลังมาให้เจ้าหลุยส์ก็อยากได้นักกว่าหลายบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข10ครับอัศวินเอาบอลมาใหม่ยิงได้ท้าขวาผู้รักษาประตูมาลูกนี้เก็บบอลไม่ได้ฮะเปิดแล้วเขวี่ยงบอลยาวขึ้นมาครับติดเจ้าเล็กนะลูกนี้นะอัศวินนะหรือว่าเจ้าเล็กนั่นเองนับในส่วนของเจ้าเล็กนับก็มีวันนี้เราไม่ถึงนะครับว่าทีมใดเนี่ยชนะแบบนึงเนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงทีเดียวนะครับอะไรนะนับเจ้าเล็กนะครับก็มีหลายๆสโมสรหลายๆสโมสรนะครับที่จับตาดูอยู่นะครับในส่วนของเจ้าเล็กนะครับนะอัศวินนะก็ต้องไปลุ้นอีก2ทีมนะครับหลุดเล็กเปิดยางครับหลายบอลมาให้เปิดยางเจ้าฟิวขาของอาณาจักรไทยนะครับบอลขึ้นมาใหม่เป็นลูกตั้งแต่คิกินเข้ามาครับบอลดูไว้ครับหลายบอลมาให้เจ้าฟิวว่าจังหวะนี้เราก็ถูกมาได้หรือเปล่าเปลี่ยนแจ้งกันอยู่แล้วก็ลูกนี้ดึงคือล็อกเป็นลูกทัศนาไปเป็นลูกตั้งแต่คิกินเข้ามาครับแบบแรงซ้ายเตะตัดเตะจากเส้นข้างเปิดไม่มาได้ซิหลายบอลมาให้อาสวินยกบอลมาให้เวโรดแล้วก็จังหวะนี้คือหลังมาให้เจ้าฟิวมาเป็นลูกออกหลังประตูไปจะได้เปิดขึ้นมาใหม่นะครับทางผู้รักษาประตูทางด้านอานัท
ตอนนั้นโยนยาวขึ้นมาทีนะครับหลอกลวงได้คุณหลังมาก่อนโยนยาวขึ้นไปทันทีนะครับทางซ้ายเป็นผู้เล่นของบาเลซอบาเลซอไม่รอช้าโยนทีนั้นบาเลซอแกะตีได้หรือไม่ลูกนี้เป็นอันนั้นอันนั้นก็ไม่รอช้าถูกเป็นก้านใหญ่ลูกนี้เป็นลูกออกไปเลยครับบ้านบาเลซอนี่ต้องเป็นคนเล่นชุดใหม่นะครับว่าจะแก้เกมรูปแบบใหม่นะครับลูกนี้เปิดต่อขึ้นมาทันทีนะครับหลอกลูกไว้ได้ตรงนี้นะตอนนั้นไหลบอลมาครับลูกนี้ยังไงครับเปลี่ยนแย่งครับโดนอัศวินนั้นตัดบอลออกสนามไปมาที่สิบทางด้านอัศวินไม่รู้ตั้งแต่คิกอินเข้ามาครับโดนผู้เล่นหมายเลข11นะอันนั้นเป็นฝ่ายของลูกวาก่อนสายเปิดไหลบอลมาให้ทุบวากรครับโดนเวโรดประกบติดไหลบอลมาเจ้าฟิวยิงขึ้นไปเกือบครับออกหลังประตูไปครับลูกนี้แล้วไปลูกออกหลังประตูแต่เผลอไม่หน่อยนะครับลูกนี้เปิดมาที่19ได้ครับครับเปลี่ยนแย่งกันอยู่ฮะจังหวะนี้ผู้ตัดสินนั้นให้เป็นลูกฟาวครับครับอัศวินนั้นพยายามที่จะคัดค้านนะคัดค้านคำตัดสินนะเถียงไม่ได้แล้วเถียงโดนเหลืองทันทีนะลูกนี้เปิดต่อยกบอลยาวขึ้นมาติดเปโรดแล้วก็แปะบอลมาลูกนี้ยังไงไหลบอลมาทางด้านซ้ายแล้วก็ตัดฟาวอีกแล้วครับนะครับน้ำใจนักกีฬาแน่นอนเป็นลูกฟาวฮะลูกนี้ครับผู้เล่นหมายเลข9ครับณัฐพลนั้นไปทำฟาวครับผู้เล่นของครับอานัทญาติก็น่าจะมีเป็นลูกฟรีคิกครับเวโรดลังประเสริฐมองดูเพื่อนครับบาเลซาเวโรดนี่ตัวบังเกิดครับตัวบังเกิดนะเวโรดตัวบังเกิดครับแล้วก็เพิ่งได้รองแชมป์จากทวีทามาครับแบบไหนที่คิดกันจริงว่ารองแชมป์นะได้รองแชมป์จากทวีทาไม่เป็นไรนะครับอย่าท้ออย่าถอยนะครับมองดูเพื่อนครับแล้วจะกินปลายเกลือเข้ามาครับลูกเตะผมอีกทีนึงอัศวินเจ้าเล็กลูกนี้ยิงยัดเข้ามาติดบล็อกแล้วก็เป็นลูกเตะผมอีกครั้งนึงครับลูกนี้จะได้ตั้งเป็นลูกคนหน้านะครับทางด้านบาเลซาบาเลซาปุ๊บตัดบอลคือหลังมาเอาเวโรดยิงยัดเข้ามาติดบล็อกเอาแล้วครับลูกนี้ยังไงครับไหลบอลคือหลังมายกบอลยาวขึ้นมาให้ผู้เล่นหมายเลข19แล้วก็จังหวะนี้เวโรดนั้นไปทำฟาวครับนะครับนี่นะครับจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผู้ตัดสินนะครับท่านก็ยอมรู้อยู่แล้วนะครับว่าท่านเล่นแบบนี้น่าจะฟาวทิ้งลูกนี้ครับต้องกรอบเขตโทษนะลูกนี้ในที่แดนของบาเลซอนนะครับอันนั้นมาได้สิผู้เล่นหมายเลขสิบครับเจ้าเบสจะเข้ามาครับเข้ามือสาวโมบาเลซอนบาเลซอนเปิดขึ้นไปทันทีนะครับด้วยครับขวาจ่ายต่อไหลบอลมาใหม่ให้หมายผู้เล่นหมายเลขแปดผ่านบอลมาผู้เล่นหมายเลขสิบครับสเปนไหลบอลมาให้จ่าไหลบอลคือหลังไม้เจ้าฟิวครับลูกนี้ผ่านบอลออกมาทางด้านซ้ายไม่เวโรดลาบอลลูกนี้ยังไงครับติดผู้เล่นของอานัทหลังมาจะเบียดแย่งอยู่หน้าประตูครับในส่วนของบาเลซอตอนนี้บทบี้ขยี้ขี้แตกเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมฮะไหลบอลคือหลังมาให้เจ้าเล็กครับหลังมาโดนด้วยครับไหลบอลไปให้อัศวินอีกครั้งหนึ่งตัดบอลเข้ากลางมาโดนผู้เล่นของครับอานัทแย่งบอลขึ้นมาได้โดนด้วยครับจะได้หมุนใจไว้ก่อนไหลบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข6ฮะไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยนะไปลูกออกข้างสนามไปลูกตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะเตะจากเส้นข้างนะครับทางด้านนับเจ้าเตี้ยนะจากราชนาวีนะผู้เล่นหมายเลข6นะเปิดต่อขึ้นมาเป็นลูกออกไปนะครับลูกนี้บาเลซาก็สูงยาวขึ้นมาจังหวะนิดหน่อยของบาเลซาโตลูกนี้จะได้เปิดขึ้นมาเลยครับทางด้านอันนั้นหมายเลข9หมายเลข9โยกนิดนึงขึ้นมาอานัทโยกต่อให้เพื่อนใหม่ดูการกับเพื่อนนะครับเป็นโลกต่อไปมีการขอเวลานอกครับท่านผู้ชมครับบาเลซอทางเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรียกว่าในส่วนของบาเลซอนั้นปลดปี้ขยี้ขี้แตกเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะตีเสมอนะก็ต้องหาประตูคืนมาก่อนนะตอนนี้โดนนำไป2ประตูต่อ0นะครับอานัทนั้นขึ้นนำนะในส่วนของเกมการเล่นครับทั้งคู่นั้นเปิดเกมแรกกันได้สนุกสุดมันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะเสื้อนะครับไปสีเดียวประตูนะครับเด็ดๆทั้งเทพแต่เบอร์ไม่เหมือนกันนะครับเบอร์ไม่เหมือนกัน
เดี๋ยวผู้ตัดสินจะได้ชี้แจงให้ทราบนะครับและบอกต่อแต่ละทีมด้วยนะครับเพย์เตรียมเสื้อมานะครับเพย์เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับจะเปิดเพราะว่าเพย์เล่นแล้วนะครับกติกานะครับปีนั้นลูกชายไงผู้เล่นหมายเลข6นะครับนะครับตัวผู้เล่นจากราชนาวีนะเตี้ยนะครับเปียดันกุญชยานะได้หรือไม่นะครับผ่านไปแล้วนะครับเหลืออีก8นาทีฮะบอลด้วยครับต่อบอลคือหลังมาให้เจ้าเล็กฮะอัศวินเดี๋ยวเทหลังต่อมานะครับลูกเมดาลูกโยทำไมมาแต่สามได้บอลอยู่ครับบอลด้วยไหลบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข7หมายเลข7ก็ต้องมาไปล่วงหลังประตูไปขอรอบลึกๆนี้นะต้องเด็ดขาดนะครับเรื่องการแต่งตัวนะครับลูกนี้เปิดต่อขึ้นมาทันทีนะครับบอลเลยก็มาอย่าล่วงทัศนาไปนะตอนนี้เกมนั้นโอ้โหเรียกว่าเป็นเกมเปิดเกมแรกกันเร็วมากนะแต่เกมไม่ได้นะครับลูกตั้งแต่คิกอินเข้ามาครับนี่นะครับยกบอลจ้าวขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้ไปล่วงหลังประตูไปเรื่องของกีฬาแต่สิ่งสำคัญนั่นก็ต้องชนะใจคนดูด้วยนะครับลูกนี้จะได้ตั้งใจจากเส้นข้างนะครับเปิดต่อขึ้นมาหน้าอย่างของโลโก้เป็นลูกออกไปนะครับผู้ชมก็ยังหนาแน่นเลยลูกตั้งแต่คิกอินเข้ามาครับระหว่างวางคุ้มจับตัวพวกเราบอลคือหลังมาใหม่ครับไหลบอลเข้ากลางมาไอ้ผู้เล่นหมายเลข11พุ่งได้เลยนะครับลูกนี้เป็นฝ่ายของลูกตัวนะครับขวาก่อนกระชากไหลบอลลงทางซ้ายครับเป็นลูกข้างสนามใหม่เป็นลูกตั้งแต่คิกอินเข้ามาครับขวาก่อนถามด้านอันนั้นมองดูเพื่อนครับลูกนี้เปิดหลายบอลเข้าไปมาทันทีนะครับลองลูกว่าได้ลูกนี้แล้วก็กระชากเหลือลากมาแล้วก็จังหวะนี้นะพุทธศิลป์นั้นให้เป็นลูกฟาวซะก่อนนะถือว่าฟาวนะพุทธศิลป์นั้นให้เป็นลูกฟาวซะก่อนนะครับในส่วนของอนัทนั้นนะไปทำฟาวครับดึงด้วยเป็นลูกฟรีคิกลูกนี้ครับกติกามันดีอยู่แล้วนะครับมองดูเพื่อนครับไม่ใช่พวกเล่นที่นี่นะครับพวกเล่นอัศวินนั้นจะทำยังไงครับอัศวินลูกนี้มาหัวหมัดนะหรือว่าเจ้าเล็กนั่นเองเป็นฝ่ายเปิดหลายบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข3แล้วก็วิสันด้วยเท้าขวาครับออกหลังประตูไว้ครับผู้เล่นหมายเลข3นะครับรติคุณนะน้องอีรันเป็นลูกเล่นจะนำประตูขึ้นมาลูกนี้อันนั้นเวียงบอลยาวขึ้นมาให้ผู้เล่นหมายเลข10ยกบอลยาวขึ้นมามาลูกนี้เจ้าเบนครับนะตัวผู้เล่นจากราชนาวีนะผู้เล่นหมายเลข10เพื่อนนะวันนี้ถือได้ว่าโชว์ฟอร์มได้พอดีพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับวิรยุทธ์นะต้องคุณพี่นี่นะครับไหลบอลเข้าไปครับพอบอลเข้าไปลูกนี้เป็นลูกหลังประตูไปครับเจ้าจ๋าทีมลูกนี้เปิดเกมเพราะว่าเพลแล้วครับตอนนี้แล้วก็ยังได้บอลอยู่หลายบอลมาให้เวโรดสับด้วยเท้าขวาติดบล็อกนะครับเป็นลูกหลังประตูไปครับลูกนี้เจ้าวีนั้นบล็อกไปได้ครับยิงจัดเข้ามาโอ้โหแม่งยิงกันขี้แตกเลยทีเดียวเอาละครับนะครับอานัทนั้นขึ้นนำอยู่ครับท่านผู้ชมครับ2ประตูต่อ0เอาเลยครับทางด้านเอาแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับเปิดเพราะว่าเพลแรกแล้วครับสำหรับในส่วนของบาแลซองครับถือได้ว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่อีกทีมนึงนะแล้วก็ในส่วนของอานัทนะวันนี้เรียกว่าเตรียมความพร้อมมาได้พอสมควรนะไลฟ์สดไลฟ์สดนะก็เอาละครับท่านผู้ชมครับทั้ง2ทีมนั้นเปิดเกมแรกกันได้สนุกสนานเลยทีเดียวนะสำหรับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเวลานั้นเหลืออีก5นาทีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหผมบอกได้เลยว่าคู่นี้แม่งโคตรละมันนะขอเสียงกองเชียร์ทั้ง2ทีมหน่อยแล้วเงียบกิ๊บกูแห้วไอ้แดงอีกแล้วประสานประสานเอาเลยเหมือนเดิมเลยอ๋อสงสัยแม่ทำมาคอมเมนต์การชมโยนนะครับเสียงไม่หายหลบนี้มาชมเกมการขันกันต่อครับเอาแล้วอานัทสวนกลับมาครับ77มองดูไปครับอานัทเป็นตัวได้ยังได้บอลอยู่ครับลูกนี้ไม่ผ่านเป็นบอลเลยครับบอลด้วยครับบอลลายซ้อจ้าจ้าไหล
ไหลบอลมาให้เจ้าเล็กแล้วก็คือหลังมาให้จ่ายครั้งหนึ่งหมายเลขหน้าดูว่าไหลบอลขวาคนนั้นขวาคือหลังมาให้เจ้าเล็กอีกทีนึงไหลบอลมาให้เวโรทางประสนต่อบอลคือหลังมาให้เจ้าเล็กไหลบอลมาให้เจ้าซอนแล้วก็ลูกนี้ยังไงครับได้บอลอยู่รอบอลมาหมายเลข3ตัดเข้ามาจ่าได้บอลลูกนี้ป่ะไปลูกหลังประตูฮะผู้ตัดสินนั้นให้นะบอลปัดนะครับบอลสนุกนั่งลุกสบายครับท่านผู้ชมครับนักตะวันขับแห่งนี้นะครับลูกนี้เปิดต่อยมาเล็กเจ็ดหมายเล็กเจ็ดจ่ายคืนหลังมาหมายเล็กสิบสิบเปิดต่อยขึ้นมาด้านขวาขวาจ่ายมาทางแนวแนวกลางเปิดต่อยเป็นไงโอ้ฮ่าติดลูกสนามครับผู้ตัดสินได้เป็นลูกแรกนะประตูขึ้นมาครับการเล่นนะครับเวียงบอลยาวขึ้นมาครับเกมแล้วสนุกเลยมองดูกันครับไหลบอลทำไมหนีแดงพร้อมขึ้นมาว้าขอโทษกันด้วยนะไอ้ลูกฟรีคิกครับวันทีมเพื่อนไม่ได้เจตนานะครับแต่ยังเจตนาบ่อยกันแล้วกันฟรีคิกลูกนี้ครับของอานัทนะเป็นโอกาสของอานัทอีกครั้งหนึ่งจะได้หรือไม่นะครับลูกที่3อานัทมองดูเพื่อนครับมองเพื่อนก่อนไหลบอลคือหลังมาให้ต่อให้เพื่อนจ่ายให้กับเด็กคือหลังมาเจอดาวบอลอยู่ครับผู้เล่นหมายเลข10ครับวีรยุทธไหลบอลคือหลังมาผู้สาวประตูไหลบอลมาให้เจ้าเบนอีกลูกนี้เจ้าเบนยกมาแล้วก็ติดตากล้องครับพักได้ลำอกโอ้โหแล้วตากล้องพักได้ลำอกครับบอลลงพื้นโชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วตากล้องคุมเกือบแตกลงมาแล้วครับผู้เล่นหมายเลข12ครับจอมเก่าครับรณชัยมาขยันนะหรือว่าเจ้ากีมนั่นเองสับด้วยเท้าขวาออกหลังประตูไปนะปัจจุบันนั้นตอนนี้เจ้ากีมนั้นไม่ได้เล่นแล้วนะครับนับทางสนามนั้นมันก็ไม่ได้นับนับนะไม่ได้นับนะอากีมลงมาโชว์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของผู้เล่นหมายเลข12บอลด้วยครับหลายบอลมาให้ผู้เล่นหมายเลข12ครับอากีมาขยันหลายบอลเข้ามาก็เหมือนสาวตัวเฮ้ยกระชากกระชากกระชากยิงสิงตะพันธ์มาป่าโอ้ไม่เข้าครับโอ้ไม่เข้าท่านผู้ชมครับลูกนี้จ้าๆนั้นซ้ำไม่เข้าครับหลายบอลมาครับลูกนี้เป็นลูกออกทางสนามอีกครั้งหนึ่งสามลูกซ้อนเอาละครับหมอดูเพื่อนครับไปเอาละครับตอนนี้เรียกว่าใส่กันอดีตลีกแล้วก็ลีกปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นวอลปัดก็ดีครับฮาคีมก็ดีแล้วจ้าๆก็ดีเวโรดลังกับเสิร์ตก็ดีครับตอนนี้บาเลซอยกมาเต็มครับทั้งตัวปัจจุบันทั้งอดีตนะตอนนี้นะเอาละครับท่านผู้ชมครับบอลด้วยครับต่อบอลคือหลังมาไล่ฮากิมไหลบอลมาให้เจ้าเล็กกระชากขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้ยังได้บอลอยู่เจ้าเล็กกระชากเข้าซ้ายสั่นเต็มข้อรอเต็มแข้งอีกแล้วออกหลังประตูไปฮะเอาละครับตอนนี้เวลาเหลืออีก2นาทีครับท่านผู้ชมครับครับบอลด้วยครับยกบอลยาวขึ้นมาครับไปลูกตั้งแต่คิดมินเข้ามาครับบอลปัดบอลด้วยไหลบอลมาให้ฮากิมขอบอลขวามาให้เจ้าเล็กไหลบอลมาให้เจ้าไฟซอนนะเวโรดลังประเสริฐคือหลังมาให้อัศวินไหลบอลมาจากฮากิมมาขยันบอลปัดคือหลังมาฮากิมตัดบอลมารอก่อนลูกนี้จะได้ประตูคืนบ้างหรือเปล่าครับในส่วนของนะครับไหลบอลทำไมยังได้ประโยชน์บอลปัดแทงบอลมาให้เวโรดยิงยัดด้วยเท้าขวาติดบล็อกครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเราสนุกนะครับนะครับสนุกนะครับนาทีครึ่งอีก1นาทีครึ่งครับนะครับแต่เกมได้หรือไม่นะครับป้าไปอีกแล้วนะครับบอลด้วยครับยังได้บอลอยู่ฮะตอนนี้นะไปลูกออกข้างสนามครับพี่กินเข้ามายกบอลคือหลังมาครับเวโรดลังประเสริฐเก็บบอลไม่ได้ไหลบอลขวางด้านซ้ายอัศวินไหลบอลมาให้เราบอลปัดคือหลังมาจ่าเข้าซ้ายยิงยัดเต็มข้อแล้วก็ผู้ตัดสินไม่ให้ครับลูกนี้พยายามที่จะฟ้องว่าเป็นลูกแฮนด์บอลครับนะแต่ผู้ตัดสินนั้นมองดูว่ามันนะครับกันเกินครับเกินครับบอลทูแฮนนะบอลทูแฮนนะครับบอลด้วยครับไหลบอลคือหลังมาตัดบอลมาให้เวโรดไหลบอลมาให้เจ้าเล็กครับอัศวินยิงยัดเข้ามาลูกนี้ก็ช็อตยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่ติดผู้เล่นของนาบานัทเอาตัวรอดได้เปล่าอย่างแปดตัวเขาสนามไปฮากิมบอลด้วยครับบอลด้วยครับอีก27วิครับท่านผู้ชมครับบอลด้วยครับถ่ายบอลขวางมาให้บอลปัดคือหลังมาให้เวโรดลังประเสริฐจิ้มในปลายเกลือครับลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกทันบอลนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแฟนบอลในเพจนั้นไม่ถอยเลยทีเดียวนะตอนนี้นะ
เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าสนามอัตกวานะครับเปิดให้นะครับนักฟุตซอลอีกนั้นเข้ามาทำการเล่นได้นะครับในสนามนั้น2ท่านเท่านั้นพุทธศิลป์ปานวิทย์หมดเวลาครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับคู่นี้ใส่กันได้สุดมันมากนะครับใส่กันจนหยดสุดท้ายยกสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไทยไฟก็บอกว่าเล่นกันหยดยกสุดท้ายนะท่านผู้ชมครับนะครับอานัทนั้นก็เอาชนะไปได้ในสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับถือได้ว่าสนุกสุดมันจริงๆครับนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับทีมงานฟุตซอลลีกินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะแฟนเพจนะครับที่เข้ามาชมเกมแข่งขันกันนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันนะวันนี้เดี๋ยวทางเพจฟุตซอลลีกินนั้นจะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับในวันนี้นะทีมงานฟุตซอลลีกินนั้นต้องขอขอบคุณนะแฟนเพจที่เข้ามาชมกันครับต้องขอขอบคุณไปณที่นี้ด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเสียแอนสังลุยนะครับเสียแอนสังลุยนะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางเพจฟุตซอลลีกินนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย